สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเปิดทำเนียบต้อนรับแรงงานไต้หวันและแรงงานต่างชาติดีเด่นพร้อมชื่นชมความพยายามในการทำงานของพวกเขาโดยปีนี้แรงงานต่างชาติภาคการผลิตภาคการดูแลระยะยาวและภาคครัวเรือน5รายได้รับการยกย่องซึ่งพวกเขาล้วนทำงานในไต้หวันมานานกว่า6ปีแล้วทั้งหมดเต็มใจที่ได้ยกระดับสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือด้วย我们今天也有五位模范义工来到现场，谢谢我们的义工朋友。เสียงปรบมือให้กับแรงงานดีเด่นที่ทุ่มเทความสามารถทำงานในไต้หวันเป็นเวลาหลายปี5แรงงานต่างชาติดีเด่นที่เข้ารับมอบรางวัลจากประธานาธิบดีไช่ได้แก่แรงงานจากอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทำงานในภาคการผลิตและเป็นผู้อนุบาล在专业上都有优异的表现，也积极的协助关心同乡的朋友，适应台湾的生活，一起让台湾越来越好。นายสุรชัยแรงงานชาวไทยที่ได้รับการเสนอชื่อจากเทศบาลเมืองหยุนหลินทำงานที่บริษัทฟอร์โมซาพลาสติก7ปีและได้รับการชมเชยจากนายจ้างด้านฝานเชียนแรงงานชาวเวียดนามที่ทำงานในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมาหลายปีใช้เวลาว่างเรียนภาษาจีนเสริมตอนกลางคืนทักษะทางภาษาช่วยเหลือหัวหน้างานได้มากทั้งคู่หวังว่าจะอยู่ทำงานที่ไต้หวันต่อไปแรงงานต่างชาติที่ได้รับการยกย่องทั้ง5คนทำงานในไต้หวันมากกว่า6ปีซึ่งสอดคล้องกับโครงการแรงงานกึ่งฝีมือที่กระทรวงแรงงานกำลังส่งเสริมอยู่ในขณะนี้ซึ่งแรงงาน2คนในจำนวนนี้ก็ได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ทางออนไลน์แล้วทีมเฉพาะกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครไถจงได้จับกลุ่มแรงงานฟิลิปปินส์ภาคการผลิตรายหนึ่งในเมืองจังหว่าที่ทำผิดกฎหมายตั้งตัวเป็นหัวหน้าแก๊งซึ่งนอกจากจะเปิดบ่อนแล้วยังมีการรับแลกเงินใต้ดินโดยได้กำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมจึงถูกส่งตัวไปดำเนินคดีข้อหาการพนันและละเมิดกฎหมายว่าด้วยการธนาคารทีมพิเศษของหน่วยเฉพาะกิจกรมตรวจคนเข้าเมืองเข้าค้นหอพักของผู้ต้องสงสัยในจังหว่าพบข้อมูลบัญชีการพนันเงินสดปึกใหญ่ในตู้หลังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องสงสัยไม่เพียงเป็นหัวโจกพนันแทงหวยเท่านั้นแต่ยังรับแลกเงินใต้ดินอีกด้วยผู้ต้องสงสัยเป็นแรงงานชาวฟิลิปปินส์ทำงานเป็นช่างเทคนิคการผลิตในเมืองจางฮัวเนื่องจากการลดเงินเดือนในช่วงการแพร่ระบาดจึงหันไปใช้เฟซบุ๊กชักชวนเพื่อนร่วมชาติมาเล่นพนันแทงหวยโดยใช้รางวัลหมายเลขพิเศษของลอตโต้ไต้หวันหน่วยเฉพาะกิจยังพบว่าผู้ต้องสงสัยยังรับแลกเงินใต้ดินส่งเงินกลับไปยังบ้านเกิดทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราการแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียม谋取他的汇差跟赚取手续费那比一般的银行啊或者合法的商店哦来的便宜ในช่วง2ปีที่ผ่านมามีนักพนันอย่างน้อย35คนลงทะเบียนเล่นพนันมีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 4.3 ล้านเหรียญและทำกำไรมากกว่า 1.15 ล้านเหรียญแม้ว่าแรงงานคนนี้จะทำงานในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายแต่เขาเปิดรับพนันและแลกเงินใต้ดินซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายกรมตรวจคนเข้าเมืองส่งตัวดำเนินคดีต่อไปแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศยังคงมีอยู่ต่อเนื่องนะคะล่าสุดกองอาชญากรรมเพิ่งช่วยเหลือเหยื่อ10รายจากห้องเช่าในนครเกาสงและเพื่อให้การหลอกลวงประสบความสำเร็จแก๊งมิจฉาชีพจึงมีวิธีการใหม่ออกมาเรื่อยๆซึ่งไม่เพียงลงโฆษณาบนเว็บไซต์จัดหางานแต่ยังมีภาพประกอบของสถานที่ทำงานและหอพักเพื่อให้เหยื่อไว้วางใจดังนั้นประชาชนที่กำลังหางานต้องระมัดระวังตำรวจพบว่าเมื่อเร็วๆนี้แก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศใช้วิธีการซื้อโฆษณาบนเว็บไซต์จัดหางานและมีการให้ข้อมูลภาพสถานที่ทำงานกับหอพักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้หางานพร้อมระบุว่ามีรายรับต่อเดือน 50,000 ถึง 160,000 เหรียญไต้หวันแต่ต้องเซ็นสัญญาครึ่งปีซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยเมื่อเดินทางไปถึงกัมพูชาแล้วจึงพบว่าตนเองถูกหลอกและหากอยากกลับไต้หวันต้องจ่ายเงินค่าถ่ายตัวเป็นจำนวน 150,000 ถึง 280,000 เหรียญไต้หวันตอนนี้เว็บไซต์จัดหางานได้ลบโฆษณาหลอกลวงเหล่านี้ทิ้งแล้วตำรวจจึงขอเตือนประชาชนว่าการหางานในต่างประเทศมีกับดักมากมายดังนั้นก่อนสมัครงานควรสอบถามและหากมีการให้ค่าตอบแทนสูงต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเพิ่งยุบไปแต่สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 กลับประทุขึ้นกรมควบคุมโรคไต้หวันประกาศยอดผู้ป่วยยืนยันในประเทศรายวันซึ่งมีอาการปานกลางถึงอาการหนักเพิ่มใหม่ในช่วง7วันที่ผ่านมาเฉลี่ยวันละ114รายโดยคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปจนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจึงทุเลาลง
กรมควบคุมโรคไต้หวันประกาศยอดผู้ป่วยยืนยันอาการปานกลางถึงอาการหนักในประเทศเฉลี่ยรายวันเพิ่มใหม่ช่วง7วันที่ผ่านมามีจำนวน114รายต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตรายวันเฉลี่ย12รายซึ่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนยุบศบค.ไต้หวันกรมควบคุมโรคเตือนว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนจะมีการระบาดปะปรายประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งก่อนการเลือกตั้ง2สัปดาห์แพทองธารผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายออกมาอย่างปลอดภัยนะคะโดยล่าสุดแพทองธารและพิธาผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลยังคงมีคะแนนนำโด่งต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามทั้งระบบการเลือกตั้งจำนวนพรรคการเมืองที่ลงรับสมัครเลือกตั้งและอำนาจทางทหารส่งผลให้คาดเดาการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ยากแพทองธารแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยวัย37ปีโพสต์ภาพถ่ายของลูกชายที่เพิ่งคลอดในโซเชียลมีเดียเธอให้กำเนิดลูกคนที่2ก่อนการเลือกตั้ง2สัปดาห์แพทองธารเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ได้รับคะแนนความนิยมสูงสุดจากบรรดาผู้สมัคร3คนของพรรคเพื่อไทยตามด้วยพิธาจากพรรคก้าวไก่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยในการปกป้องสถาบันถูกกลุ่มนักศึกษาโจมตีอย่างหนักแต่สนับสนุนการแก้กฎหมายมาตรา112ของพรรคก้าวไกลกลายเป็นประเด็นชี้ชะตา2พรรคให้เกิดก้าวเปลี่ยนนะพี่น้องก้าวเปลี่ยนอันนี้ทักษิณและยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณพ่อและคุณอาของแพทองธารต่างก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองถูกรัฐประหารและยังคงลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศหลายคนตั้งข้อสงสัยหากแพทองธารได้รับเลือกทักษิณชินวัตรอาจได้กลับไทยจะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในขณะที่แพทองธารปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงใดๆกับฝ่ายทหารเพื่อปูทางให้ทักษิณกลับไทยนิ่งว่าแกนหลักของพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยนะคะไม่ใช่ตัวเองหรือว่าตัวเองผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้มีประมาณ52ล้านคนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่กำหนดให้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนและแบบบัญชีรายชื่อ100คนแม้ว่าระบบเลือกตั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใหญ่ในขณะที่มีพรรคการเมืองจำนวนมากเข้าร่วมในการเลือกตั้งจึงเป็นเรื่องยากที่พรรคการเมืองเดียวจะได้ที่นั่งเกินครึ่งนอกจากนี้ไม่ว่าใครจะได้คะแนนเสียงสูงสุดจากส.ส. 500คนยังมีส.ว.อีก250คนที่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกดังนั้นจึงต้องได้คะแนนเสียง376เสียงจึงจะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้พบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ